สวัสดีครับชาวสวนหมากครับนี่ก็คือต้นกล้าของต้นหมากเรานี่แหละนะฮะวิธีการที่จะชำก็คือนำลูกหมากเอามาฝังดินไว้นิดนึงแล้วก็เอาดินโรยๆสักเกือบมิดลูกประมาณนั้นนะครับเราก็จะต้องรดน้ำเป็นประจำเลย 3-4 เดือนก็จะออกมาต้นประมาณขนาดนี้1ฟุตนะครับหลังจากนั้นมาเราก็ทำที่ดินเมื่อทำที่ดินเสร็จก็มาปักแนวนะครับไม้ที่ปักอยู่นี้ก็คือเป็นไม้ปักแนวนะครับเราก็ต้องวัดที่ดินของเราก่อนว่าที่ดินของเราเนี่ยมันกว้างยาวประมาณขนาดไหนเราก็หาไม้มาปักแนวไว้นะฮะเพื่อจะเตรียมปลูกหมากปักแนวเพื่อให้แถวมันตรงแถวมันสวยนะครับเวลาที่เราปลูกมาต้นมันขึ้นมามันก็จะตรงมันก็จะสวยก็ปักแนวไว้นะฮะที่ของผมเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่มันต่ำน้ำมันก็จะท่วมในเวลาที่ฝนตกหนักๆนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยฝนตกมาเยอะมากเลยแล้วก็น้ำก็ท่วมนะท่วมประมาณสักคืบหนึ่งสูงห่างจากพื้นประมาณ1คืบแต่ว่าใช้เวลา1วันนะครับน้ำมันก็ลดลงแล้วก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้ครับก็คือน้ำยังอยู่ในรางอยู่นะแต่ว่าน้ำก็ลดลงจากพื้นที่เราปลูกหมากแล้วแหละไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรไหมหรือว่าจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็คือเป็นมือใหม่ในวงการปลูกหมากเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะปลูกหมากเนาะได้มาดูเป็นแนวทางว่าเขาปลูกกันอย่างไรนะฮะเขาต้องทำวิธีการมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะวิธีการปลูกกอง่ายๆนะครับแล้วก็ถอนต้นของหมากอ่อนเนี่ยนะครับถอนมาจากที่เราชำนะฮะแล้วก็เอามาปลูกวิธีปลูกก็คือง่ายๆก็ใช้เสียมเลยครับเสียมขุดตามแนวที่เราปักไม้ไว้นะฮะขุดลงไปประมาณสัก1คืบแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยคอกอย่างเช่นปุ๋ยขี้ไก่อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้ใส่ไปสักขยุมมือนะฮะแล้วก็ตั้งต้นหมากของเราให้ตรงๆแล้วก็เอามือกดดินให้แน่นพอประมาณแค่นั้นนะฮะเสร็จเรียบร้อยก็เอาปุ๋ยโรยข้างบนอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้ง่ายๆครับนะครับวิธีการปลูกก็แบบง่ายๆเลยทีนี้หมากเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรอเวลาที่เขาโตเขาจะใช้เวลาโตประมาณ 5-6 ปีกว่าจะเก็บเกี่ยวได้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะปลูกหมากกันแบบทีเลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งคนที่ทำสวนหมากเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ลองมาแล้วว่าการปลูกหมากทีจนเกินไปเนี่ยทำให้ลูกไม่ดกทำให้ต้นมีเชื้อราเกิดง่ายด้วยความชื้นของการที่เขาติดกันสมัยนี้เขาจึงปลูกห่างกันนะฮะของผมนี่ก็อยู่ประมาณ3เมตรนะครับช่วงห่าง3เมตรก็จะห่างกันนิดนึงแต่ยุคโบราณเขาก็จะปลูกกันแค่1เมตร1เมตร1เมตรนะประมาณนั้นคิดว่าหมากเนี่ยราคามันถูกหรือว่าหมากเนี่ยถ้าเราปลูกมากเราจะได้ผลผลิตมากก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องหมากหรือว่าคนเก็บหมากก็ดีเขาก็จะเก็บข้อมูลมาว่าต้นหมากเนี่ยถ้าปลูกห่างกันนะครับมันจะให้ลูกได้สมบูรณ์มากๆลูกจะใหญ่ทลายหนึ่งก็จะมีลูกได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีโรคภัยด้วยเขาจึงปลูกห่างกันนิดนึงของผมใช้3เมตรครับนี่ก็คือสวนหมากของผมเองนี่แหละฮะนี่ก็เพิ่งปลูกได้ประมาณ2วันนะครับ
แต่ที่ผมเจอในตอนนี้ก็คือที่ของผมเนี่ยอย่างที่บอกแล้วครับว่าคือน้ำท่วมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกทุกวันมันก็ไม่ได้ท่วมทุกวันนะฮะมันจะท่วมเพราะวันที่ฝนตกเพราะว่าน้ำในรางเนี่ยมันจะระบายไปหาถนนใหญ่เนี่ยนะครับคือน้ำในนาของผมเนี่ยมันก็จะระบายไปที่ข้างถนนข้างถนนก็จะมีคูน้ำซึ่งคูน้ำเนี่ยมันไหลไม่ทันหรือพูดง่ายๆว่ามันไหลช้านะครับน้ำมันก็จะท่วมที่ของเราแต่ทีนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็อยากจะถามเนาะเผื่อใครมีประสบการณ์หรือว่าชาวเกษตรกรที่ปลูกหมากเนี่ยนะครับอยากถามเป็นข้อมูลนิดนึงว่าถ้าน้ำมันท่วม1วันอย่างเงี้ยถ้าฝนมันไม่ตกต่อก็คือมันท่วม1วันนะครับหมากมันจะเป็นอะไรไหมหรือว่ามันท่วม2 3วัน4 5วันอย่างเงี้ยหมากเราจะเป็นอะไรไหมนะครับใครมีประสบการณ์ด้านนี้ก็คอมเมนต์มานิดนึงนะครับเอาความรู้มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะข้างบนนี้ก็จะไม่ท่วมนะฮะจุดนี้ก็คือจุดที่น้ำไม่ท่วมนะครับก็ตรงกลางเนี้ยเราจะเอาไว้สำหรับพื้นที่ที่รถซาเล้งวิ่งได้ในขณะที่หมากเราโตแล้วเราก็สามารถใช้รถซาเล้งเนี่ยมาเก็บลูกได้มาทอยลูกเอาขึ้นไปที่บ้านเราได้นะครับตรงกลางที่ห่วงไว้ก็คือเอาไว้ให้สำหรับรถซาเล้งวิ่งนะฮะถ้าเป็นแบบคนยุคเก่าๆยุคก่อนๆเขาก็จะปลูกกันเป็นแนวหมดเลยห่างกันเม็ดนึงเม็ดนึงมันจะปลูกได้เยอะนะครับแต่ว่าในการทำงานของคนเก็บหมากเนี่ยจะทำงานยากนะครับซึ่งเขาขึ้นนะเขาขึ้นได้แต่ว่าเวลาที่เขาเก็บเนี่ยนะครับเขาก็จะเก็บยากอีตรงที่ทอยหมากเราขึ้นไปยากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทำพื้นที่เพื่อจะเตรียมไว้นะในการที่ให้เขามาเก็บหมากในสวนเราง่ายขึ้นด้วยวิธีการทอยก็ใช้รถซาเล้งเอาในอนาคตนะครับก็ดูสมบูรณ์ดีนะเอาลงมาปลูกได้ 2-3 วันก็ใบก็ยังไม่ซีดเท่าไหร่แต่ตอนที่จะปลูกเนี่ยนะครับคนที่แนะนำผมให้ปลูกนะฮะหรือว่าเขาบอกวิธีที่จะปลูกหมากเนี่ยนะครับคือเฮียโอหมากซิ่งเนี่ยเขาบอกว่าอย่าปลูกในขณะที่แดดมันร้อนจัดแบบนี้เพราะว่ามันจะทำให้ต้นหมากของเรานั้นมันจะเหี่ยวเฉาได้เนาะก็เดี๋ยวผมจะปลูกช่วงเช้าๆบ้างนะฮะหรือว่าถ้าตื่นสายก็จะปลูกช่วงเย็นๆบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็คือให้แดดล่มนิดนึงแล้วเราก็ปลูกไปเมื่อวานน้ำยังท่วมอยู่นะน้ำก็ท่วมนะครับแต่ว่าวันนี้น้ำลดลงมาแล้วเห็นไหมครับมันก็จะลดอยู่ประมาณเสมอรางนะฮะที่ของผมเนี่ยคือมันเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่มันเป็นที่ท้องกระทะซึ่งที่ตรงนี้มันเป็นที่ต่ำแล้วก็ค่อนข้างที่จะน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าฝนตกนะครับแต่ทีนี้ผมก็ได้เอาแมคโครมาทำเป็นร่องนะครับขุดเป็นร่องเพื่อจะต้องให้น้ำมันระบายให้ได้เราก็จะมีร่องน้ำเห็นไหมครับร่องน้ำก็จะมีอยู่อย่างนี้นะฮะเราก็ต้องขุดร่องน้ำไว้นะฮะทั้งหมดจะมีอยู่ห้าร่องสี่ร่องครับทั้งหมดมีอยู่สี่ร่องก็จะเราก็จะได้แปลงที่ปลูกหมากห้าแปลง1 2 3 4 5นะครับตอนนี้ผมก็ปลูกได้ประมาณ4แถวแล้วนะครับทั้งหมดจะมีอยู่10แถวได้ประมาณ300ต้นเนื้อที่ประมาณ2ไร่ครึ่งนะครับก็โอเคนะนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเรื่อยๆนะผมจะพยายามอัปเดตใน Facebook เรื่อยๆนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันที่ทำการปลูกหมากนะฮะน้ำจะท่วมนิดหน่อยเป็นอะไรไหมมีใครมีความรู้บ้างช่วยคอมเมนต์นิดนึงนะครับเอาความรู้มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับ5-6 ปีของเขาในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าได้ผลผลิตอย่างที่น่าพอใจนะครับข้อมูลตรงนี้นะฮะที่ผมได้มาก็คือปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถขายหมากได้ประมาณ 5-6 หมื่นได้นะครับก็คือ1ปีของเราเนี่ยผมคิดว่านะ
น่าจะทำรายได้อยู่ประมาณ 5-6 หมื่นก็โอแล้วนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับต้นเขาก็จะเอ็นนิดนึงเพราะว่าเขาโดนลมพัดโตขึ้นมาแล้วเขาจะตรงไหมหรือว่าเราจะต้องเอามือจับกดจับดัดไปนิดนึงต้นเขาก็จะมีเอ็นนิดนึงเนาะกดดัดนิดนึงนี่ครับสวนหมากของผมเนื้อที่ประมาณ2 ไร่ครึ่งปลูกได้ประมาณ300 ต้นนะฮะก็มีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นกระจิ๋วกระจิ๋วก็มีนะครับก็ปลูกไปก่อนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวต้นหมากที่ผมชำไว้เนี่ยมันเหลือนะครับผมก็จะเอาต้นใหญ่เอามาลงแทนตอนนี้ก็คือเราก็เอาต้นเล็กๆมาปลูกไปก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าต้นหมากที่เราชำไว้เนี่ยนะฮะมันพอไหมนะครับโอเคก็มีน้ำท่วมบ้างแต่เห็นเขาบอกว่าต้นหมากเนี่ยน้ำท่วมนิดหน่อยมันไม่ตายหรอกครับนะฮะมันอยู่ได้นะมันชอบน้ำส่วนหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีน้ำรดด้วยเพราะว่าหมากเนี่ยถ้าหน้าแล้งเนี่ยเราไม่รดน้ำให้เขาเลยเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีอาการขาดน้ำได้ซึ่งอาการขาดน้ำของเขาเนี่ยเขาก็จะให้ลูกไม่ดีนะฮะเรื่องการให้ลูกก็สำคัญอาจจะให้ลูกให้เราไม่ดีเราก็ต้องมีน้ำลดในช่วงหน้าแล้งด้วยผมก็จะมีสระน้ำอยู่1 ลูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อระบบน้ำให้เขาในขณะที่เป็นหน้าแล้งน้ำในนี้ก็คงจะหมดแล้วนะฮะหน้าฝนเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาผมว่าน้ำเนี่ยมันก็โอเคนะชุ่มฉ่ำดีนะครับถามว่าชุ่มฉ่ำไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคเลยน้ำท่วมวันเดียวแล้วน้ำลดลงเนี่ยผมว่ามันก็ดีสำหรับเรานะนะฮะแต่ว่าการปลูกใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าน้ำท่วมอยู่ตลอดเลยมันก็ไม่ดีนะฮะรากมันอาจจะเน่าได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกแล้วนะฮะเขาอยู่ได้ประมาณสักครึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับถึงน้ำจะท่วมเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าท่วมแค่นิดหน่อยนะครับแต่ตอนปลูกใหม่ๆก็ผมก็ยังหวั่นๆอยู่นะว่ามันจะตายไหมถ้าเกิดตายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปลูกใหม่นะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมตลอดเนี่ยนะครับต้นเขาก็จะเอ็นนิดนึงนะเพราะว่าโดนน้ำท่วมนะฮะแล้วก็มีลมมาด้วยเราก็ช่วยกดนิดนึงเนาะทำให้เขาตรงๆนิดนึงเดี๋ยวโตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเบี้ยวโอเคอันนี้แปะไว้เขานิดนึงเดี๋ยวให้เขาเอ็นก็พยายามจับให้ตรงอันนี้เพิ่งปลูกได้แค่ 2-3 วันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะมีน้ำมารดให้เขาแต่ว่าคิดว่าถ้าดินชุ่มชื้นขนาดนี้ 2-3 วันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนก็จะตกอยู่เรื่อยโอเคจับให้เขาตรงๆนิดนึงนะครับเขาโดนน้ำท่วมเขาก็จะเอ็นนะเพราะดินมันยังไม่แข็งดินเป็นที่ที่เราทำมาใหม่เนี่ยดินก็ยังไม่แข็งเท่าไหร่นะครับก็ช่วยเขานิดนึงดัดอึ๊บเอาดินมาช่วยกบพื้นให้มันแน่นๆโอเคการปลูกหมากลงทุนน้อยนะครับลงทุนไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเรามีที่อยู่แล้วเนี่ยก็ลงทุนไม่เยอะแต่ถ้าเรายังไม่มีที่เราก็ต้องทำที่กันนิดนึงเนาะค่าใช้จ่ายในการที่ลงทุนเนี่ยนะฮะก็จะมีค่าแมคโครนะครับค่าแมคโครที่ตอนนี้เขาก็จะเอ็นไปหน่อยนะเพราะว่าใบเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นอันว่าเราก็ช่วยดัดเขานิดนึงช่วยดัดนิดนึงเราก็จะมีจ่ายค่าแมคโครนะฮะส่วนลูกหมากเนี่ยก็ไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าเฮียโอหมากซิ่งเขาเอาพันธุ์มาให้ผมเนี่ยไม่ได้เสียเงินนะครับเราก็หาซื้อพันธุ์ดีๆเอามาปลูกเนาะหมากนี้ก็น่าจะเป็นหมากที่คนกินนี่แหละครับนะฮะหมากที่เอาไปขายตามเทศกาลช่วงเทศกาลอะไรประมาณเนี้ยโอเคก็สวยอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้เขาก็จะมีเอ็นนิดนึงต้นก็จะเอียงๆหน่อยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวถ้าเขาแน่นนะครับถ้าเขาแน่นพอแล้วก็น่าจะยืนอยู่ได้แล้วโอเค
ันนี้ก็นำส่วนมากมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆเนาะเราก็ปลูกเพิ่มขึ้นไปอีกตอนนี้เรายังปลูกไม่ได้เพราะว่าแดดมันแรงมากมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับมาแนะนำกันนิดนึงนะสำหรับชาวสวนหมากสวัสดีครับ